Friendship Button สวัสดีครับพบกับรายการเกตทิปบันเทิงนะครับไปพบกับช่วงแรกกันเลยดีกว่ากับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอนะครับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอช่วยสุปันยิกาได้สิที่สุปันยิกาต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าทุกคนสาปแช่งสุปันยิกาทำให้สุปันยิกาทุกทรมานโยมต่างหากที่ทำตัวเองอาตมาเคยเตือนโยมแล้วแต่โยมไม่เชื่อโยมยังคงเพิ่มบาปให้ตัวเองตอนนี้อาตมาว่ามันสายเกินไปแล้วอาตมาช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะท่านโยมอาตมาจนใจจริงๆทรมานเหลือเกินสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยโยมอย่ามาบังคับอาตมาเลยอาตมาช่วยใครไม่ได้หรอกไม่เป็นเรื่องของทางโลกอาตมามุ่งมาทางธรรมแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกันไม่ยุ่งเกี่ยวต่อกันอย่างนั้นเหรอแล้วท่านไปที่บ้านเรือนไทยทำไมล่ะโยมนิมนต์ไปรับบาตรไม่ต้องไปมันไม่ได้หรอกโยมหน้าที่ของสงฆ์จะต้องไปรับบาตรตามที่ญาติโยมนิมนต์ท่านอยากจะเป็นศัตรูกับสุปันยิกาใช่ไหมก็แล้วแต่โยมเถอะอาตมาน่ะปลงซะแล้วถ้าอย่างนั้นท่านจะต้องเห็นดีกันแน่สาธุสุปันยิกาจะทำให้ท่านต้องหลุดจากผ้าเหลืองท่านจะไม่มีวันได้อยู่ในผ้าเหลืองท่านจะต้องตกอยู่ในวังวนแห่งกงกรรมกงเกวียนวันนี้มีแขกพิเศษอีกแล้วนะครับพี่แจงซึ่งตอนนี้เป็นตอนของละครวิทยุเรื่องเตียงอาถรรพ์สุปันยิกาใช่นะครับวันนี้ก็จะมีนางเอกของเราเนาะก็คือพี่นกทิพวรรณนั่นเองเขาก็จะมาสัมภาษณ์กับเราแล้วก็ยังมีใครนะพี่แจงใครมาอีกก็จะมีคุณณรงค์นาวินนะเมืองกรุงนะคะที่เป็นคนแต่งบทประพันธ์นี้ใช่เป็นเจ้าของบทประพันธ์เรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่คิดเนาะวันนี้นะครับเราก็จะมาถามว่าแนวคิดของเขาทำไมถึงได้แต่งเรื่องนี้นะและเรื่องนี้มีแนวคิดมีแรงบันดาลใจอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กับพี่นกทิพวรรณกันก่อนเลยนะครับกับละครวิทยุเรื่องเตียงอาถรรพ์สุปันยิกานะครับวันนี้พี่นกก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณไปแล้วก็คุณจุ๊บแจงนะคะครับรวมถึงท่านผู้ฟังด้วยนะคะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นพิเศษอีกหนึ่งวันที่เราจะมาพูดถึงละครเรื่องเตียงอาถรรพ์สุปันยิกาเนาะพี่นกเนาะพี่นกรับบทเป็นอะไรนะครับรับบทเป็นมารวิกานะคะก็จะเป็นพยาบาลนะคะครับที่จะมาคอยดูแลคุณอารยานะคะซึ่งนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะคะแล้วเรื่องนี้พี่นกเจอผีด้วยไหมก็มีบ้างแวบๆอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็จะมีเกี่ยวพันกับภพชาติอดีตกับปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องราวของคนในสมัยอดีตนะคะครับ
แล้วก็จะมาเจอกันในชาติปัจจุบันก็คืออยากให้ท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังนะคะว่าทำไมผีสุปัญญิกานะคะถึงได้เครียดแค้นแล้วก็เหมือนว่าตามมาหลอกหลอนกันด้วยนะคะใช่ค่ะพอดิฉันเห็นแบบว่าโดนบีบคอโดนโอ้โหกันปั่นป่วนกันทั้งบ้านเรื่องรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราต้องไปถามคุณณรงค์ นาวินณเมืองกรุงซึ่งเป็นเจ้าของบทประพันธ์เนาะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทำไมเขาถึงได้แต่งเรื่องนี้ได้แนวคิดมาจากไหนได้พล็อตเรื่องมายังไงนะคะเรื่องนี้เห็นว่าพี่นกอ่ะร้องเพลงด้วยนะใช่ค่ะเรื่องนี้ก็จะพิเศษอีกเรื่องนึงนะคะก็จะมีเพลงประกอบละครด้วยล่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราอยากให้คุณนกทิพวรรณนะช่วยร้องเพลงประกอบละครวิทยุเรื่องนี้นิดนึงนะครับสดๆตรงนี้เลยค่ะสดๆตรงนี้เลยนะคุณนกว่าเป็นยังไงจะตรงกับเสียงที่เราเคยให้ฟังทาง YouTube ไหมนะครับพี่นกลองนะครับก็ลองสักนิดหน่อยแล้วกันนะคะค่ะผิดรักยากจะหักใจทนปวดร้าวร้อนรนดังวิกลจริตปรารถนาได้มาเป็นคู่ชีวิตฉันเดินทางผิดชีวิตจึงติดบ่วงกรรมเตียงอาถรรพ์สุปัญญิกาสื่อรักชักพานำมาซึ่งความอธรรมเพื่อลบรอยแค้นฝังแน่นในจิตชอกช้ำจึงสร้างเวรซ้ำทำลายให้สาสมใจผิดรักยากจะหักใจทนปวดร้าวร้อนรนดังวิกลจริตปรารถนาได้มาเป็นคู่ชีวิตฉันเดินทางผิดชีวิตจึงติดดวงกันเตียงอาถรรพ์สุปัญญิกาสื่อรักชักพานำมาซึ่งความอธรรมเพื่อลบรอยแค้นฝังแน่นในจิตชอกช้ำคุณนกทิพวรรณเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแสดงแต่งเพลงด้วยนะครับแล้วก็ร้องเพลงด้วยใช่ซึ่งคุณนกทิพวรรณเนี่ยไม่ได้เล่นแค่บทนางเอกอย่างเดียวเนาะยังเล่นบทอื่นๆได้ด้วยนะซึ่งก่อนหน้านั้นคุณนกก็จะผ่านตัวละครตัวอื่นๆมาเยอะมากใช่ฉันจำได้แม่นก็เรื่องการดงไฮโซรับบทเป็นคุณหญิงคนอาจจะไม่ได้ฟังนานแล้วยังบทแม่พี่นกเล่นเป็นยังไงครับลองเล่นให้ฟังหน่อยครับอยากบทแม่เนี่ยเสียงยังไงบทแม่ก็เล่นเป็นคุณหญิงเยาวเรศนะคะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแม่ของพระเอกนะคะค่ะไปไหนมาล่ะฮะแม่น่ะนั่งรออยู่ตั้งนานแล้วนะเนี่ยรอจนอาหารจะเย็นหมดแล้วเนี่ยเพิ่งจะกลับมาเหรอแล้วไหนลองเด็กผู้หญิงหน่อยสิครับเผื่อใครนึกออกใช่เพราะว่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเงี้ยพี่นกเล่นได้หมดคุณยายคะคิดถึงคุณยายจริงเลยค่ะแล้วคุณยายล่ะคะคิดถึงหนูบ้างไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้พี่นกก็จะรับบทเป็น2บุคลิกบ้างบางทีก็ออกแนวห้าวๆนิดนึงเนาะไหนพี่นกลองเล่น2คาแรคเตอร์นี้ให้แตกต่างกันสิครับว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยเบื่อจังเลยอ่ะทำไมที่กรุงเทพเนี่ยรถมันติดอย่างนี้นะจะไปทางไหนน่ะก็มีแต่รถเฮ้ยขนาดเดินบนฟุตบาทก็ยังมีพี่วินมอเตอร์ไซค์ขับมาหลบก็ไม่ค่อยจะทันละแหมใจเย็นๆสิอยู่ก็มาตั้งนานแล้วก็น่าจะชินนะที่กรุงเทพเนี่ยแหมจะให้ชินได้ยังไงอ่ะดูสิขนาดเขามีที่กั้นแล้วนะว่าไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์อ่ะวิ่งขึ้นมาก็ยังจะวิ่งกันเอกน่ะต้องบอกเลยนะว่าพี่แจงว่าเราไม่ได้บีบทตรงนี้นะแต่ว่าพี่นกเนี่ยสามารถต่อบทเองได้เลยเล่นสดๆได้เลยใช่ครับต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะครับ
ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นกมากๆเลยเนาะที่มาเกียรติกับรายการเกียรติบันเทิงมาร้องเพลงมาแสดงให้เราฟังยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฉากเด็ดประทับใจเธอช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเธอช่วยมาพาฉันออกไปจากเตียงนี้หน่อยสิเธอได้ยินฉันไหมฉันไม่อยากจะนอนที่เตียงผีหลังนี้ได้ยินไหมไม่มีใครช่วยแกได้หรอกนะแกจะต้องนอนอยู่ที่เตียงหลังนี้แหละแกไปไหนไม่ได้หรอกออกไปนะออกไปฉันไปไหนไม่ได้หรอกนะฉันจะต้องอยู่กับแกที่นี่อยู่แก้แค้นแกให้สมกับที่แกทำกับฉันเมื่อ400ปีก่อนอุ๊ยนี่คุณอารยามีอาการเกรงแขนและขาเหมือนกับคุณป้าอีกแล้วนี่เป็นอะไรกันแน่นะเราเองก็ให้ยาหรือว่ารักษาอาการของทั้งคู่ไม่ทันแล้วอาการเปลี่ยนแปลงเร็วมากดวงตาของคุณอารยาเริ่มเบิกโพลงเหมือนเธอกำลังตกใจอะไรสักอย่างออกไปนะคุณอารยาคะช่วยด้วยเธอช่วยฉันด้วยนี่เธอได้ยินที่ฉันพูดใช่ไหมเธอได้ยินไหมคุณอารยาคะได้ยินทีวีพูดไหมคะคุณเป็นอะไรไปคะนี่เราสื่อสารกับเธอไม่ได้หรือเนี่ยนี่เราพูดอะไรออกไปก็ไม่มีใครได้ยินหรือเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้นี่เราตายไปแล้วหรือเนี่ยเราตายไปแล้วใช่ไหมเราตายไปแล้วเหรอถึงได้ไม่มีใครได้ยินสิ่งที่เราพูดการอยู่ที่ไหนคะช่วยยาด้วยฉันจะนั่งทับตัวแกให้แกอึดอัดอยู่แบบนี้แกจะได้ทรมานไม่มีใครมาช่วยแกได้หรอกตายแล้วนี่คุณอารยาทำท่าทางเหมือนจะหายใจไม่ออกคุณอารยาคะคุณอารยาเตียงอาถรรพ์สุปัญญิกาวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของบทประพันธ์ละครวิทยุเรื่องเตียงอาถรรพ์สุปัญญิกานะครับซึ่งเขาก็ใช้นามปากกาว่าคุณณรงค์นาวินณเมืองกรุงนะซึ่งนามปากกาเนี้ยเขาจะเขียนแต่แนวผีๆเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลายนามปากกามากเลยนะพี่แจงใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาถามกันว่าเขามีชื่อใช่ก่อนอื่นที่เราจะถามเขาเนี่ยเราสวัสดีเขาก่อนเนาะพี่แจงเนาะครับสวัสดีครับคุณเคียปรมัตถ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณไพรแล้วก็คุณจุ๊บแจงด้วยนะครับครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ครับค่ะคำถามแรกที่เราอยากจะถามคุณเคียปรมัตถ์เนาะครับผมคุณเคียปรมัตถ์เนี่ยมีกี่นามปากกาตอนนี้มีจริงๆมี4นามปากกาครับมีนามปากกาอะไรบ้างบอกคุณผู้ฟังนามปากกานามแรกนะครับก็คือคุณกวีวัฒน์ครับกิตประพานอันนี้จะใช้เกี่ยวกับแนวไหนเป็นแนวสนุกสนานแล้วก็อีกนามปากกาหนึ่งก็เป็นทีคาชานชลาครับก็จะเป็นในเรื่องของแนวซึ้งๆเศร้าๆเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือนรงนาวินณเมืองกรุงนี่แหละก็เป็นแนวสยองขวัญลึกลับแล้วก็อีกนามปากกาหนึ่งอันนี้นานๆจะมีสักทีก็คือทำเป็นนิยายจากนิยายจากนิยายมาดัดแปลงเป็นละครวิทยุอันนั้นใช้ชื่อว่าเจตอารยะเมธาวีซึ่งถ้าใครได้ฟังหรือเป็นแฟนรายการได้ยินเนาะได้ยินถึง4นามปากกานี้ต้องนึกถึงคุณเคียปรมัตถ์แล้วก็อยากทราบถึงที่มาของละครเรื่องนี้เตียงอาถรรพ์สุปัญญิกาทำไมถึงเป็นเตียงอาถรรพ์สุปัญญิกาก็ต้องย้อนกลับไปฮะเราคงจำกันได้เรามีเพื่อนนักแสดงอยู่1ท่านที่มีบ้านอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนะครับคุณสุธาทิพย์เราเคยไปเที่ยวบ้านเขาแล้วมีความรู้สึกว่าบ้านเขาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติบ้านไม้ติดแม่น้ำใช่แล้วใช่หลังบ้านก็เป็นท้องนาฮะแล้วก็
บรรยากาศดีฮะคุณสไปร์แล้วก็อยู่ใกล้วัดด้วยวัดเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับพอผมไปบ่อยๆเนี่ยคือมันจะมีแก๊กขึ้นมาหนึ่งนะฮะก็อยู่ๆก็นึกภาพด้วยแบบว่าพื้นฐานคุณเคียบชอบอะไรที่มันจะเป็นธรรมชาติโบราณหน่อยอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยไปแล้วเก็บข้อมูลไว้ละนะฮะแล้วอยู่ๆก็นึกขึ้นมาเอ๊ะอยากจะทำเรื่องสักเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่ายังชื่อเรื่องยังนึกไม่ออกครับนะฮะก็มีพี่ๆที่แสดงละครร่วมกับเรานี่ฮะนะเขาก็พูดขึ้นมาเหมือนแบบว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำละครที่มันเป็นตู้อาถรรพ์แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรเขาก็พูดขำๆเนาะผมก็เลยขึ้นมาเลยนึกขึ้นมาว่าฮะใช่เอ๊ะเตียงแล้วกันนะแต่เอ๊ะเตียงอะไรดีนะฮะก็เลยมานั่งคิดนะฮะนั่งคิดให้มันคำพ้องจองกันก็เลยเป็นเตียงอาถรรพ์สุปัญญิกาครับนะครับก็คือเตียงนี้ชื่อว่าเหมือนประมาณว่าเป็นเตียงของสุปัญญิกาใช่ครับผมก็คือเป็นเตียงเราตั้งไว้นะครับอันนี้แนวละเอียดของเรื่องก็ยังไม่รู้ทีนี้พอตั้งชื่อเรื่องได้ปุ๊บเป็นแนวสยองขวัญอยู่ละก็ต้องเป็นแนวผีสถานที่ล่ะจะไปหาที่ไหนดีเพราะว่าคนเราดูลึกลับใช่มันและอย่างเราต้องมีความแม่นยำในเรื่องของสถานที่เพราะเวลาเขียนเราจะต้องจินตนาการให้กับคุณผู้ฟังไงฮะอันนี้คุณเคียบก็ต้องหาข้อมูลเยอะมันต้องประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วอย่างนึงพอได้ข้อมูลปุ๊บเราต้องแม่นด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเขียนไปแล้วเราจะลืมใช่ฮะผมก็เอ๊ยังไงดีก็เลยอ๋อบ้านเพื่อนของเรานี่แหละครับครับด้วยความที่ไปบ่อยใช่ฮะแล้วก็เราก็เลยบริเวณสถานที่ใช่เลยมันได้ฮะแล้วเราก็มาปรับปรุงในเรื่องของบ้านเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยคือเป็นบ้านแบบบ้านไม้บ้านไม้ธรรมดาแต่ไม่ใช่ทรงไทยใช่ครับแต่ของเราก็มาเปลี่ยนไงฮะเป็นทรงไทยแต่ว่ายกพื้นสูงมันก็ใกล้เคียงไงฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเรื่องนี้อันนี้ในเรื่องของสถานที่และชื่อเรื่องแต่ว่าแนวเรื่องเนื้อเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็ต้องมาคิดอีกเอ๊ะจะทำยังไงดีนะฮะจะผูกเรื่องยังไงต้องบอกก่อนนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นนะฮะไม่มีตัวตนจริงนะครับไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครก็คือแต่งขึ้นเอ๊ะจะทำยังไงดีนะฮะแนวเรื่องหนังไทยก็คล้ายๆกันนะฮะมันก็ดูแอบดูยากนิดนึงตรงที่ว่ามันด้วยมันหลายตอนแล้วเราจะผูกเรื่องยังไงให้มันดูน่าติดตามไปทุกตอนใช่ไหมคะก็ผูกเรื่องเลยตัวละครนะฮะก็คือตั้งตัวละครขึ้นมา4ตัวนะครับ4ตัวนี้ก็คือผู้ชาย2หญิง2คือตัวหลักใช่ครับผมก็คือตัวที่เกิดเรื่องนะฮะหนึ่งในตัวนั้นก็คือหนึ่งผู้หญิงนั้นก็คือสุปัญญิกานะฮะกับขุนแผนครับอันนี้เป็นตัวดำเนินเรื่องเลยใช่ไหมใช่ครับผมก็คือเหตุการณ์ก็คือเกิดขึ้นว่าขุนแผนกับสุปัญญิกานี่รักกันมากนะฮะรักกันมากผลปรากฏว่าก็แต่งงานกันนะฮะแต่ตัวที่นะฮะทำให้เกิดเรื่องจริงๆก็คือตัวที่เป็นแม่ตัวละครตัวที่เป็นคุณหญิงปรารถนาดิฉันเองใช่ไหมใช่ค่ะคุณจุ๊บแจงรับบทเป็นตัวนี้นะฮะก็คือว่าคุณหญิงปรารถนาเนี่ยไม่ชอบไงฮะเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยไม่ชอบสุปัญญิกาอันนี้มันเป็นอดีตปัจจุบันอดีตก่อนนะฮะอดีตคือที่มาที่ไปคือความแค้นของสุปัญญิกาเกิดจากตรงนี้จริงๆสุปัญญิกาไม่ใช่ความผิดของเขาเกิดจากในอดีตฮะเกิดจากในอดีตเนี่ยแค้นเพราะว่าคุณปรารถนาเนี่ยกีดกันแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องก็ทำให้คุณแพนเนี่ยไปชอบคนอื่นนะฮะไปรักคนอื่นสุปัญญิกาเนี่ยก็เลยโกรธเกิดความเกลียดแค้นแบบเขาเรียกว่าจำฝังใจนะฮะแล้วก็เธอก็เสียชีวิตในเตียงหลังนี้ที่เป็นเตียงวันแต่งงานนั่นแหละนะฮะก็คือที่รักมากก็แค้นมากอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นแหละครับนั่นแหละฮะนะฮะถามว่ามีจริงไหมคนลักษณะของบุคลิกคนแบบนี้มีนะฮะมีค่ะเพราะว่าความรักมันเป็นอะไรที่แบบมันแค้นจริงๆนะเรารักเขามากแต่มันไม่สมหวังนะครับพี่แจงนี่จะแค้นมากอินค่ะอินค่ะคอนะครับแอบคออินนิดนึงครับผมก็ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยของตัวที่เป็นตัวละครพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือพระเอกก็คือคุณสันนะชื่อสันกับผมที่รับบทในเรื่องนี้ด้วยก็คือเป็นกันนะฮะก็คือคุณแพนนะครับก็เป็นพี่น้องกันไงเมื่อชาติที่แล้วพอมาชาติปัจจุบันก็เป็นพี่น้องกันอีกครับผมแต่ว่าทุกคนไปเกิดหมดนะฮะรวมทั้งคุณ
คุณจุ๊บแจงด้วยที่รับบทเป็นคุณปรารถนาก็เกิดมาเกิดใหม่ผมก็มาเกิดใหม่คุณสันก็มาเกิดใหม่นะครับเหมือนเราทำบุญร่วมกันแล้วมันก็จะใช่ถูกนะนั่นแหละครับตามภพตามชาติใช่ครับผมแล้วก็คุณมานวิกาซึ่งรับบทโดยคุณนกเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นพยาบาลไปดูแลคุณอารยานะฮะก็เกิดมาด้วยก็เกิดมาหมดยกเว้นสุปัญญิกาที่ไม่เกิดเพราะว่าแค้นมากนะฮะแค้นแล้วก็ฝังวิญญาณนะฮะอยู่ในเตียงอาถรรพ์นี้เพราะว่าถามว่าทำไมถึงไปไหนไม่ได้ก็คือเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาเรียกสมัยก่อนก็แค้นมันยังอยู่ฮะแล้วก็เผานะประเพณีของเราชาวไทยก็เผาปุ๊บเท่ากระดูกเนี่ยเขาก็เลยใส่ถ้วยใส่กล่องไว้แล้วก็เก็บไว้ที่เตียงนั่นแหละบนหลังบนเพดานเตียงนั่นแหละไม่ได้เอาไปวัดหรือไม่ได้ไปนานครับผมก็เลยทำให้เธอได้อยู่ที่นั่นนี่แหละครับคือที่มารายละเอียดต่างๆส่วนคุณทัพเทพซึ่งก็มาเกี่ยวข้องด้วยก็คือคุณไปร์ได้รับบทนี้รับบทเป็นทัพเทพเนาะใช่ครับผมก็จะเจอผีด้วยใช่เพราะว่าเมื่ออดีตชาติคุณทัพเทพก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะฮะก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาด้วยแต่ในพระอดีตไม่ได้เอ่ยถึงแค่มีกล่าวถึงนิดนึงแต่ไม่ได้เล่นตัวทัพเทพเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวพันกับเขาอยู่เหมือนกันนะฮะเกี่ยวพันกับเป็นตัวเป็นโจทย์ผูกเรื่องใช่ครับผมใช่นี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆของละครเตียงอาถรรพ์สุปัญญิกาว่ามายังไงอันนี้คุณผู้ฟังก็จะนึกภาพออกแล้วเชื่อมโยงถูกต้องแล้วว่าอ๋อไม่ก็ผมขอกำลังใจหน่อยละกันนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะฮะก็สามารถติดต่อสื่อสารกับทางรายการได้เกียรติบันเทิงเนี่ยทางช่องทางที่คุณไบรท์บอกไว้ครับก็ส่งกำลังใจไม่ให้หน่อยว่าเป็นยังไงสนุกไหมเนาะคุณเคียบจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำเรื่องต่อไปซึ่งคุณเคียบก็มีโปรเจกต์อีกเยอะอย่างที่เคยบอกไปนะเกินมาว่าอยากทำใช่คือจริงๆที่คุณไบรท์เคยถามผมแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกผมจะตั้งชื่อเรื่องก่อนไงจิโก้กิโลเดียวเงี้ยผมตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วก็ระดับโจไม่โบก็บึ้มผมตั้งชื่อไว้แล้วก็ค่อยๆมาหารายละเอียดหารายละเอียดแต่ส่วนมากละครของผมเนี่ยรับบทเนี่ยคือคุณจุ๊บแจงนี่ส่วนมากก็จะเป็นตัวกงในเรื่องของผมนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะฮะคือจริงๆแล้วละครวิทยุมันก็ได้แค่ฟังเนาะแต่เราก็อยากจะฟังฟีดแบ็กจากคุณผู้ฟังว่าเรื่องนี้มันยังไงเนาะเหมือนบางทีเราดูละครเอ๊ะมันยังไงมันก็จะได้มีช่องทางในการติดต่อพูดคุยกันครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณเคียบปรมัตถ์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเคียบขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปที่จ้าเถอะมาอยู่ในช่วงไปกินกันเถอะนะครับวันนี้พี่แจงมีร้านเด็ดๆมาแนะนำอีกแล้วส่วนจะเป็นร้านไหนนั้นเราไปพบกันเลยดีกว่าครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แจงก็จะมาแนะนำร้านโจ๊กนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเช้าๆทานโจ๊กนะคะใช่เวลาโจ๊กก็คือ5:00 ถึง 11:00 นะคะ ครับ ร้านโจ๊กวันนี้ที่แจงจะแนะนำก็คือร้านโจ๊กมัลลิกานะคะครับอยู่ตรงลาดพร้าวซอย1สังเกตง่ายๆคือหน้าห้างยูเนียนมอลล์นะคะครับจุดเด่นที่นี่ก็คือจะมีท็อปปิ้งให้เลือกใส่เพิ่มนะคะโอ้โหค่ะปกติก็จะเป็นหมูสับใช่ไหมคะตามที่เราทานกันทั่วไปแต่จุดเด่นของร้านมาริกาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นทะเลรวมมิตรซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนไข่ลวกก็เป็นปกติอยู่แล้วแล้วอันนี้ก็เพิ่มมาเป็นไข่ออนเซนนะคะครับอันนี้ก็จะมีถ้าใครอยากเพิ่มก็สั่งเพิ่มได้เลยนะคะครับเนื้อโจ๊กเนี่ยจะนุ่มละมุนมากหอมเป็นข้าวหอมแบบเข้าไปในร้านนี่หอมมากเลยนะคะค่ะถ้ายังไงก็ฝากไปจิมโจ๊กร้านมาริกาด้วยนะคะนั่นก็ผ่านไปแล้วกับช่วงไปกินกันเถอะนะครับวันนี้รายการเกียรติบันเทิงของเราก็ต้องหมดเวลาลงแล้วเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ